จากกรณีเจ้าละมุดช้างป่าอุทยานแห่งชาติทับลานบุกเข้าพังบ้านเรือนชาวบ้านพื้นที่บ้านวังไอ้ป่องหมู่3ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหลายหลังเพื่อหาของกินจนยายวัย70กว่าปีต้องหนีตายออกจากบ้านซึ่งเป็นครั้งที่3ที่เจ้าละมุดบุกพังบ้านประชาชนจนชาวบ้านบางส่วนต้องหนีออกจากบ้านมานอนที่วัดเพื่อความปลอดภัยกระทั่งล่าสุดเกิดเหตุสลดเมื่อช้างป่าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ทำร้ายนายผิวงามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเสียชีวิตในบริเวณหมู่3บ้านวังไอ้ป่องตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนาดีไปก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าละมุดยังคงกลับมาหาของกินในพื้นที่ชุมชนเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้มาพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าจึงพยายามผลักดันออกจากหมู่บ้านแต่เจ้าละมุดเกิดอาการดื้อทำร้ายในอาทิตย์ถูกเหยียบร่างจมดินและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News ออนไลน์